สวัสดีครับพอดีผมกำลังทำมินิเวิร์กเบนช์แล้วก็เลยใช้เขาเรียกว่าแคสเซิลจอยทำตรงนี้นะครับปรากฏว่าช่วงมีอันเนี้ยมันจะหักเพราะว่ามันเป็นตามลายไม้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยใช้วิธีเสริมโดยใช้ไม้ไผ่เสียบเข้าไปในนี้แล้วก็เลยทำทุกอันเลยแล้วก็ใส่กาวกาช้างด้วยก็เลยไม่มีการหักแล้วหลังจากที่ทำนะฮะตอนประกอบเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่พอครับทำแล้วก็ดีก็เลยเอามาให้ดูนะครับวิธีที่ผมทำเนี่ยก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปผมจะทำให้ดูก็จะเทสว่าความแข็งแรงมันมีแค่ไหนนะครับต้องขาดกาวเข้าไปหน่อยฝั่งหนึ่งผมจะใส่ไม้ไผ่อีกฝั่งหนึ่งผมจะใส่ไม้จริงนะซึ่งผมเหลาให้มันได้รูได้รูใกล้เคียงครับได้รูพอดีครับที่ใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะงัดให้ดูว่าอันไหนแข็งแรงกว่ากันแต่อันนี้ผมจะทำให้ดูก็ทิ้งไว้ระยะหนึ่งผมมีทำมาไว้หลายอันเดี๋ยวจะลองทำระหว่างที่รอมันแห้งหน่อยนะครับวิธีที่จะใส่นี่ไม้จริงนะครับเธอใช้สว่านดีกว่าใช้ทุบเข้าไปทุบเข้าไปเนี่ยไม้จริงนี่หักบ่อยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม้ผ่านเนี่ยถ้าเลื่อยเนี่ยมันจะเกิดเป็นใยใช้ตัวเนี้ยตัดจะดีที่สุดแล้วไม่เป็นใยเลยนี่ก็วิธีเดียวกันแต่ไม้ผ่านเนี่ยทุบแล้วมันจะไม่หักคือผลออกมาจริงๆแล้วเนี่ยไม้ผ่านจะเหนียวกว่าเพื่อนเลยอันนี้ผมทาเตาทาปลาช้างนะฮะทาปลาช้างเนี่ยสีโซนเนี่ยอันนี้ลองหักดูนะครับเนี่ยมันหักง่ายเนี่ยผมจะทำกาวกาช้างทั้งสองฝั่งอันนี้ปล่อยให้มันแห้งก่อนแต่จะทดลองให้ดูผมมีทดลองอันนี้อันหนึ่งละอันนี้เป็นไม้จริงนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่พอลองงัดเนี่ยอันนี้หักออกมาหักก่อนเพื่อนผมใช้วิธีนี้นะครับมันจะได้แฟร์แล้วมันจะหักออกมาอย่างนี้ก่อนตอนนี้ทดสอบว่าระหว่างใส่กับไม่ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่นะฮะอันนี้ใส่นี่ทิ้งเอาไว้วันแต่นี่ก็หักออกมาเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้มันหักกระจุยเลยอันนี้ยังออกมานิดหน่อยนะครับอันนี้ผมทำเพื่อจะเปรียบเทียบว่าระหว่างอันนี้ตามนี้หรืออันนี้จะร้ายกว่าไม่รู้มันจะแฟร์หรือเปล่าโอเคตามนี้แล้วกันเดี๋ยวเลือกดูก่อน
ไฟมันก็ตอนนี้จะมาทดสอบว่าไม้ไผ่ทำไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยอันนี้จะหักเลยไม้ไผ่ก็ยังอยู่อันนี้ไม้จริงเติมเพราะอันนี้เข้าไม่สุดอันนี้เข้าไม่สุดนะฮะก็เลยทำให้มันไม่ได้แล้วอันนี้เข้าสุดทั้งสองอันผมค่อนข้างแน่ใจแต่มันก็ยังไม่แห้งดีจะทดลองดูแล้วกันนะครับปรากฏไม้ไผ่เนี่ยจะแข็งแรงกว่าเพื่อนเลยนะครับเราก็คิดว่าจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่มาเจอเรื่องลายไม้ขวางแล้วก็เราจะให้มันแข็งแรงด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากครับ